สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมี3ดาวค่ะวันนี้ทองมี3ดาวพาท่านผู้ชมมาหาคุณแม่นมเนาะค่ะเนาะนี่ก็ร้านค่ะคุณแม่นมเนาะค่ะเพิ่นขายของซ้ำค่ะท่านผู้ชมคุณแม่นมเพิ่นถูกเลขมาแล้ว17งวดว่าซั่นค่ะท่านผู้ชมงวดนี้สิเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดก็รอไปฟังจากปากคุณแม่นมมาพร้อมกันนะคะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมี3ดาวด้วยนะคะกลับไปเบิ่งคลิปของคุณแม่นมมาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่นมคือจังได้ยินข่าวว่ามาอยู่นี่17ปีแล้วบ่คะถือเลขทุกงวดถืออยู่คือแม่ทุกงวดนะคันถ้าทั้งเทียอันขันมันเบาะขันมันเองเคยคามันนั่นกระบอกอันนั่นนะเนาะขันมันทั้งเทียขันมันเบาะบ่อใดเคยคาขันมันเบาะอันเบาะยังนี่กะดังไปจักน้อยเทียดังไปจักน้อยน้อยซ้ำไหนน้อยจนพลาดหูลูกหลานคนละเนาะจนได้มาหาคนละงวดที่พลาดมาถือบ่ครับโอ้โชคดีเยอะเห็นบ่ถือทั้งบนทั้งนางเตือนเอ็นผู้ไรเนี่ยผู้ถือหอดตัวตรงนี้ก็แต่ว่าวันนี้มากเลขทิศหาทิศสองมากเลขทิศหาทิศสองมากเลขหาทิศสองเลขหากับเลขสองเป็นแบบเป็นคล้ายๆแบบว่ามากเลขหากับเลขสองแต่ว่าโบแมนเลขคู่สองหาอย่างสี่เป็นบ่คะสองหากับมากโยโอ้สองหากับมากสองหากับมากที่ว่าคุณแม่ถือทุ่งวันนี้มาอยู่นี่17ปีถือทุ่งวันได้จากความฝันหรือว่าได้จากฝันเด้อมีตะเวงเด็กกำลังวันโอ้คุณแม่จะเป็นเด็กกำลังวันบ่ก็ได้ฝันได้รางวัลนี่เป็นเลขกำลังวันกำลังวันเลขกำลังวันสมมุติว่าวันนี้ตัวใดมันสีแดงตัวใดมันสีหน้าตัวใดสีหลังจังซี่วันจันทร์ทางด้านพุทธภัทรนี่แหละเนาะครับเนาะครับแสดงว่าคุณยายเพิ่นจับเลขแม่นครับคำนวณเลขแม่นครับแม่นครับผมกะว่าตัวนี้น่ะสิมาว่าซั่นมันก็มาอีหลีจังซี่เนาะโอ้ครับเบาให้ FC ฟังหน่อยครับเพลงใดต่อครับคุณแม่งวดนี้งวดนี้นะครับงวดนี้มักหากับ2คันได้จับคู่ให้จัก2คู่ได้เป็นหยังคุณยายกติจับหา1หา2เป็นสิฮะหา1หา2คันได้จับคู่หา1หา2ว่าแต่ว่าแม่นี่มักเลขติดหาก็คือกับหา1หา2หาซีหาเต่าไปสิงั้นคือมันเลขติดหาแล้วที่แน่นๆคือหา1กับหา2แน่นๆคุณแม่อย่างไรคะมักหา1กับหา2หรือยายนมจ้ะคุณยายนมครับแม่นมก็ได้ครับอ๋อแม่นมนะคะครับโอ้คุณแม่งวดที่ผ่านมานี่เข้า3ตัวเลยแม่นบ่ครับเลขต้นตัวผสมได้หมดครับโอ้บ่ตรงเป๊ะเด้มันเข้าต้นก็ถือว่าเข้า3ตัวนะพ่อเองเนาะเข้า3ตัวที่จักและจังมาตัดจะไปถือเพิ่นทั้งบนทั้งล่างโอ้ยจังแก่เพิ่นอยู่ตัวเพิ่นได้2แท้นี่บ่ผู้โชคดีอีกผู้นึงอยู่กลางว่าเที่ยวนี่ซะจัดว่าพี่น้องบ่ยินนี่ตัวบ่มีโชควิลาศว่าสิบ้านมาแต่ว่าเคยยินข่าวอยู่ค่อยครับบ่เห็นนะบ่ค่อยแม่นเสียงยายค่อยๆบ่แห้งๆเด้อๆคุณยายเด้อบ่ค่อยแม่นยิ่งเนาะบ่พากันเน้นรักบ่ซื้อซุ้มมื้อใต้ซุ้มมื้อใต้โอ้แต่ว่าก็มีชาวบ้านเพิ่นได้กับคุณแม่อยู่เด้เนาะก็ได้ซุ้มเล่นน้ํากันนี่แหละก็บ่ได้ไปเว้าพันเว้านี่แล้วนักท่องกันคนนี้จัดเพื่อนก็เอาแต่ผู้ใดมักน้ํากันจังซี่แม่นบ่สิมาคุยมาหยังกันจังซี่เนาะก็เอาอยู่กันบ้างพี่น้องมาซื้อข้าวซื้อของมานั่งคุยกันเล่นกันโชคดีแต่น้ํากันท่านข้าเจ้าอันเข้ามาซื้อของท่มซื้อจังซี่ข้าเจ้าก็ซื้อนะล่ะไอ้พองเนี่ยก็คิดนั่นบ่ถึงเลขจ้าเพียมื้อนั้นมาเล่นอยู่นี่ล่ะค่ะซื้อน้ํายายกันนะเนาะปีใหม่เนาะมันถือตั้งต้นตั้งเต็มตัวแล้วมันได้สูงหางโคขาหัวคนจะมาแซงค่ะ
มาที่นี่ซื้อพุทธศรีบาทเด้อ เออมาที่นี่เพิ่นเคยซื้อแต่10บาทค่ะมาที่นี่เพิ่นเลยมาซื้อ30คูณ30ตึก4หางหาหางมาที่ตัวตรงมันก็ตึก30บาทบ่ของเราก็ได้ม่วนกุ๊บโชคดีเนาะปีใหม่เออได้เงินใส่ปีใหม่อยู่นี่ค่ะสุขหลับแสดงว่าคุณแม่เราเป็นคนมีโชคมีลาบแบ่งปันให้ทุกคนเหนื่อยฝากจังได๋จักฝากอันเป็นแต่ยกหัวอันไอ้พ้องแม่นี่ตัวคิดนี่มันก็ซื้อเรียกจ้าเทียมมาอยู่น้ำน้ำนี่มาซื้อน้ำกันนี่แม่หมายถึงว่าซื้อน้ำกันนี่มันมือนี่ซื้อมันย่ายร่องเดินกันนะพระสันบ้างล้วงคอกันนี่แม่เออจังได๋จังอันมาซื้อแม่ตึก3หาง4หางมันแม่ค่ะทั้งหลังทั้งบนทั้งตัวทั้งติ่งโอ้ยขวบเฟืองเลยเนาะบัดตรงคนไปซื้อ10คูณ10ตัวบัดอันติดตัวน่ะ30คูณ30จะว่ากันหัวควนกันค่ะโอ้จะสิตัวล่ะครับถึงว่าคุณแม่ได้มา3ตัวถึงจะบ่ตรงแต่ว่ากะสิว่าเขาทั้ง3ตัวบางคนเพิ่นมีโชคมีลาภเพิ่นก็หมุนไปหมุนมาจังซี่นะครับท่านผู้ชมจับหมุนไปหมุนมากกับบางคนว่ามันเนียงไปเนียงมากเข่าทั้ง3ตัวตรงๆก็มีครับแล้วแต่โชควาสนาเนาะแต่ว่าคุณแม่เพิ่นก็เป็นคนที่มอบโชคให้ชาวบ้านหรือว่าให้ท่านผู้ชมแฟนช่องนี่ล่ะครับยังช่องขอแห่งหลวงเรื่องนี่ก็จะมาสัมภาษณ์เรื่อยเนาะครับวันนี้ก็บ่พลาดล่ะครับเฮาก็จะมาถามไว้เขาเรื่องอะได้บัดนี้วันนี้แม่แม่ได้จะได้แน่ได้ซ้ํานี่เด้แต่ว่าฮอดมื้อจักสิแม่นเบิ่งอีกก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับอาจสิมีเปลี่ยนแปลงบ่ครับก็เปลี่ยนไปแน่แต่ว่าก็บ่ทีม2ทีม5คือเก่าบ่ทีม2ทีม5ก็มี5กับ2คือเก่า2กับ5แสดงว่าบ่เปลี่ยนปานใดเนาะคุณพ่อเนาะบ่เปลี่ยนอาจสิเพิ่มเติมแต่บ่เปลี่ยนครับบ่เปลี่ยนดอกคือยังแค่ก็เพิ่มเนาะครับผมจะเพิ่มบัดนี้ตัวเลขที่คุณยายเน้นๆนี่คือสิแม่นตัวนี้เนาะตัวนี้บ่คะเอายกให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งให้คุณยายยกให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งนะครับโอ้นี่ดื้อเด็กแม่นมครับท่านผู้ชมแต่ว่าโดยที่ว่าถ้ามือที่ตัวเลขของคุณแม่จะแบบแน่นอนมั่นใจก็คือก่อนเลขออกมือ1แม่นบ่คะก่อนเลขออกนี่สิมีเน้นอีกความมั่นใจอาจสิเป็นครูนี่เลยหรืออาจสิเป็นเพิ่มเติมมาก็มีแม่นบ่คุณแม่แต่ว่าก็เชื่อแน่อยู่ว่าได้ว่าเพิ่มบ่ว่าผู้ใดก็สิบ่ซื้อดอกครูเดียวต้องมี2คู่3คู่ขึ้นไปล่ะเนาะสนามก็เพิ่มอยู่นี่คือกันบ่มีผู้ใดเล่นหางเดียวเขารอดอกคันถ้านางเทียสมมุติว่าสิ5ทุ่ม5ทุ่มหางเทียเนาะคันบ่ได้คันไปได้ตัวรองจังซี่เนาะหางเทียเนี่ยเจ้าเคยเป็นบ่แม่นเออของข่อยของข่อยก็เคยเป็นนางเทียตัวเฮาเน้นแล้วคักก็บ่มามาตัวรองซ้ําหางเทียก็เจอจังๆคือกันน่ะตัวเน้นหางเทียก็ไปเจอตัวรองโอ้ยก็แม่นถึงตัวนี้กูก็สิได้หลายเนาะจังเป็นถึงตกกันเด้อคุณแม่นมครับผมอันที่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับว่าคุณแม่มักเลขตัวใดแห้งที่สุด2ตัวนี่ครับนี่บ่2ตัวนี่มักทอกันนี่หา1 2โอ้มักทอกันเลยระหว่าง51กับ52นี่มักทอกันเลยนะมันมีตัวพิเศษเนาะค่ะเนาะมักคือกันทอกันเนาะ1 52นะคะ51 52ตัวนี้ค่ะพาออกตัวนี้10บาทก็เลย4บาทมักค่ะแม่ให้ถามมีแน่3ตัวบ่ได้บ่นี่มาท่านบ่ทันได้บ่เจ้าทําดีเวลาฮอดสิก่อนแต่ว่าปกตินี่3จากที่คุณแม่เล็งๆมา3ตัวนี้ได้บ่อยบ่คะถ้า2เดือน3เดือนก็เข้าเฮ็ดมีอยู่ได้ล่ะโอ้แต่ว่าส่วนมากก็คือจะเป็นเลข2ตัวคันยามตื้อก็ว่ามันทุกงวดน่ะทั้งข้างล่างข้างบนมันน่ะห้องจองกันครับพ่อปานนั้นก็ถืออยู่พ่อปานนั้นนี่จํานวนมันหันยังบ่เป็นตาถึงเนาะยังมาถึงโอ้ยก่อนจะมา0แล้วก็จะมามากเลขติด0เดี๋ยวจะมาเนาะก่อน0ว่าแล้วก็0ก่อนจะมามากเลขติด0แต่ออกมาแม่น0เบิดโอ้ยแสดงว่าเป็นคนมีเส้นมีโชคมีลาภแล้วแบ่งปันให้ชาวบ้านจังซี่นะครับท่านผู้ชมเนาะอย่างบางคนเห็นบ่ที่คุณแม่เพิ่นว่าบัดที่นี่ก่อยคือบ่0บ่0ก็แสดงว่าบ่มี0ซะซั่นเนาะบัดที่ก่อยบ่0ก็ได้มักมักเบิ่งหมด53เนาะ
มักรักหากับรักสองเลยก็ว่าตัวแต่ว่ารักหานี่สิมักหลายนักแข่งมันรักหาบ่มีศูนย์ก็แสดงว่าคงต้องเป็นซองตัวนี้ค่ะที่คุณแม่ให้มาเพราะว่าพ่อขายคุณแม่ซื้อก็ต้องมีศูนย์แต่ว่านี่เด้อค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่นมนะคะเนาะ5ค่ะท่านผู้ชมคุณแม่นมว่าเด่น5 5 1 5 2นะคะเนาะ5 1 5 2คุณแม่นมก็ถือเลขมาแล้ว17งวดค่ะท่านผู้ชมซึ่งงวดนมงวดก่อนคุณแม่นมก็ถือ3080ค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ลองไหวพิจารณาเบิ่งในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่17กพ65ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่องมี3ดาวกะลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮงๆรวยๆค่ะ